สวัสดีครับเลยแบกครับนี่ก็เป็นเวลากว่า1เดือนแล้วนะครับที่ Last Epoch นะครับได้ออกจาก Early Access และเข้าสู่เวอร์ชั่นเต็มๆให้ชาวโลกได้เล่นกันซึ่งหลายๆคนนะครับที่เริ่มตามช่องผมเนี่ยก็จะมาจากคลิปของ Last Epoch โดยผมเชื่อว่านะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มเบื่อกันแล้วหรือก็อาจจะยังคงเล่นอยู่แต่ผมเชื่อนะครับว่ามันจะมีความรู้สึกหนึ่งของคนที่เล่นเกมแนว ARPG ติดอยู่ในหัวเสมอนั่นก็คือจบจากเกมนี้แล้วยังชอบแนวนี้อยู่จะไปต่อที่ไหนดีนะคำตอบนะครับมันง่ายมากๆตอนนี้นะครับถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มเล่นกับ2พี่ใหญ่เกม ARPG นั่นก็คือ Diablo 4ที่กำลังเตรียมพร้อมจะเข็นซีซั่น4ซึ่งข้อมูลนอกเนี่ยตีกันว่าซีซั่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินชะตาชีวิตของเกมกันเลยก็ว่าได้กับลีกใหม่ของ Path of Exile นะครับที่ชื่อว่า Necropolis ลีกที่คอมมูนิตี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นลีกที่ดีที่สุดแต่ผมนะครับก็เห็นข้อมูลพูดกันแบบนี้ทุกลีกแล้วซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะสรุปคร่าวๆเร็วๆเราจะไม่พูดถึงระบบหลักๆอะไรพวกนี้แต่เราจะพูดถึงอะไรที่มาใหม่ซึ่งน่าดึงดูดให้เราไปเล่นต่อจาก Last Epoch ต่อจากนี้โดยมาเริ่มกันที่ Diablo 4กันก่อนเลยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ใครเล่น Last Epoch และอยากจะหาเกมอื่นไปต่อเพราะว่า Diablo 4เนี่ยเพิ่งจะเปิดให้บริการผ่าน Xbox Game Pass ทำให้เราสามารถเล่น Diablo 4ได้ในราคาเพียง99บาทเท่านั้นส่วนเหตุผลที่ทำไมถึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ควรจะเริ่มเล่น Diablo 4ตอนนี้นะครับก็เพราะ Diablo Season 4เข้าสู่ช่วงทดสอบแล้วและก็กำลังใกล้จะอัปเดตออกมาในเร็ววันนี้ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในอัปเดตของซีซั่น4นะครับคือตัว Diablo 4กำลังจะนำระบบคราฟไอเทมเข้ามาเย้นอกจากนั้นนะครับก็จะมีการรีเวิร์กระบบนู่นนี่นั่นนิดหน่อยซึ่งตอนนี้ระบบหลักของซีซั่นยังไม่มีการปล่อยออกมาแต่แค่มีข้อมูลของระบบคราฟเนี่ยก็ทำให้อนาคตนี้รู้สึกสดใสขึ้นมานิดหน่อยส่วนถ้าถามว่า Diablo 4เนี่ยผมจะแนะนำให้กับผู้เล่นประเภทไหนผมก็คงจะบอกได้แค่ว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่ชอบ ARPG หรืออยากเล่นต่อจาก Last Epoch นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นสายแคชชวลหรืออาจจะฮาร์ดคอร์ประมาณนึงไม่ถึงกับหนักมากเวลาไม่เยอะและไม่ต้องการอะไรที่ลึกถึงขนาดใช้สมอง 300% เนี่ยเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆเพราะว่ารูปแบบการเล่นนะครับก็จะคล้ายๆ Last Epoch มีภาพที่สวยงามบรรยากาศที่ดีเพลงประกอบที่ดีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแต่ถึงอย่างนั้นนะครับราคาแบบเต็มๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคุณภาพของเกมแต่นั่นแหละครับถ้าซื้อผ่าน Xbox Game Pass คุ้มแน่นอนครับที่สำคัญนะครับได้เล่นเกมอื่นใน Game Pass ด้วยนะมีเพียบเลยมาต่อกันที่ยักษ์ใหญ่ที่2นะครับนั่นก็คือ Path of Exile ที่ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยได้ปล่อยคอนเทนต์ลีกใหม่ที่ชื่อว่า Necropolis มาพร้อมกับคอนเทนต์คนขุดสุสานเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟาร์มของและก็คราฟสุดๆนอกจากนี้เนี่ยยังรีเวิร์คระบบสคาลับระบบที่จะช่วยให้เราเลือกคอนเทนต์ที่มีมากมายใน PvE ให้ออกมาตามที่เราต้องการรวมถึงยังเพิ่มบอสใหม่แผนที่เทียร์17และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงปรับ Quality of Life อีกเพียบซึ่งนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับด้วยความที่ลีกเพิ่งเริ่มต้นทุกคนก็เพิ่งเริ่มใหม่ไม่นานระบบตลาดอะไรพวกนี้ราคาก็ยังไม่เฟอร์มากเพราะฉะนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มเล่น PoE แล้วครับส่วนถ้าถามว่าผมจะแนะนำ Path of Exile ให้ใครเนี่ยคำตอบเนี่ยมันจะมี2แนวด้วยกันก็คือถ้าใครไม่อยากจ่ายเยอะ PoE เนี่ยถือเป็นเกมฟรีที่เล่นได้ดีและตอบโจทย์มากๆด้วยคอนเทนต์นะครับที่บ่มเพาะมานานเป็น10ปีฉะนั้นเกมดีแน่นอนแถมฟรีแบบ 100%แต่ถึงผมจะบอกว่ามันฟรี 100% นะครับแต่ว่ามันก็มีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าคลังที่เราจะต้องจ่ายเงินเอาเป็นว่าถ้าเล่นชิลๆเข้าถึงคอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยเล่นฟรีก็เล่นได้ครับแต่จะเล่นให้มีความสุขจ่ายเงินสักนิดหน่อยอุดหนุนพี่คริสสักเล็กน้อยก็คงไม่เสียหายอะไรซึ่งนั่นก็จะส่งไปต่อในข้อที่2นะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่แคร์ว่าจะต้องฟรีต้องเสียเงินแต่อยากได้เกมที่คอนเทนต์ลึกๆระบบหนักๆ PvE ก็ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะเชื่อเถอะครับว่ามันมีคนแบบผมที่เล่นเป็นพันๆชั่วโมงแต่ยังเข้าใจเกมนี้ไม่ถึง 100% เลยด้วยซ้ํา50ถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยแต่สุดท้ายนะครับยังไงก็ตามถึงบางคนเนี่ยจะชอบเล่น Last Epoch แต่จริงๆแล้วที่หนีมาเล่น Last Epoch ก็อาจจะไม่ชอบทั้ง2เกมนี้อยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะลองแนะนำตัวเลือกย่อยอื่นๆที่เป็นเกม ARPG ที่ออกแบบมาเพื่อมือถือแต่สามารถเล่นบนคอมได้อย่าง Torchlight Infiniteที่กำลังจะเข้าสู่ซีซั่นใหม่ซึ่งถือว่าตัวเกมนี้เล่นได้เพลินๆแต่ก็มีระบบกาชาที่เพย์ทูวินนิดหน่อยแต่ไม่เติมมันก็เล่นได้นะหรือจะเป็น Undecember นะครับเกม ARPG มือถือจากฝั่งเกาหลีซึ่งก็มีแว่วๆว่าก็กำลังจะเข้าซีซั่นใหม่อีกเหมือนกันส่วนตัวผมเล่นแค่ซีซั่นแรกไม่รู้ตอนนี้มันไปถึงไหนละแต่มันก็เพลินเหมือนกันนะสุดท้ายนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงและจะตัดสินใจเล่นอะไรมีเกมอะไรต่อคิวอยู่ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับส่วนถ้าใครบอกว่าทำไมพูดถึง Diablo 4น้อยจังและ PoE ดูดีสุดๆใช่ครับผมอวย PoE ครับ Diablo 4ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ
อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์หรือถ้าใครอยากสนับสนุนค่าอาหารแพนด้าแดงเนี่ยก็กดสมัครเป็นสมาชิกกันได้เพียงแค่เดือนละ50บาทเท่านั้นยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า